ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านนายแพทย์สุรัตน์บุญญาการกุลนะครับท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทโรงพยาบาลกรุงเทพครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอครับธรรมดาผมเป็นคนที่ตรวจสุขภาพประจำปีเป็นประจำนะครับแต่วันก่อนคนแถวบ้านเนี่ยเกิดเป็นโรคหลอดเลือดสมองเนื่องมาจากความดันสูงวันนี้เลยมีความกังวลครับอยากจะมาขอความรู้กับคุณหมอนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรคที่ว่านี้ครับโรคนี้เนี่ยเกิดจากหลอดเลือดในสมองเนี่ยมีปัญหาอยู่2ชนิดนะชนิดที่1คือหลอดเลือดในสมองอุดตันเลือดไม่ไปเลี้ยงสมองอีกชนิดหนึ่งหลอดเลือดเนี่ยมันแตกแล้วเลือดก็ท่วมนะฮะทำลายเนื้อสมองนะครับทั้งคู่เนี่ยทำให้เกิดอาการที่สำคัญอยู่สามอย่างนะฮะที่สำคัญมากคืออันที่หนึ่งเนี่ยแขนขาไม่มีแรงอันที่สองคือหน้าเบี้ยวนะฮะหน้าเบี้ยวมุมปากตกนะครับอันที่สามก็คืออาจจะมีอาการพูดไม่ชัดหรือพูดไม่ได้ทั้งหมดนี้ต้องเป็นทันทีนะฮะอาการพวกนี้ต้องเป็นทันทีถึงจะเรียกโรคหลอดเลือดสมองนี่อาการแบบนี้นี่เหมือนกับอาการอัมพฤกษ์อัมพาตที่เราคุ้นเคยกันใช่ไหมครับใช่ครับเนื่องจากโรคนี้เนี่ยทำให้เกิดอาการไม่มีแรงเราก็เรียกว่าอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับคุณหมอครับคนข้างบ้านที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับบอกว่าไปพบแพทย์เนื่องมาจากความดันสูงไอ้ความดันสูงเนี่ยมันน่ากลัวขนาดนี้เลยเหรอครับครับความดันสูงนี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญมากสำหรับโรคหลอดเลือดสมองแล้วแต่เป็นปัจจัยที่สามารถจะป้องกันได้ด้วยนะฮะตัวความดันโลหิตสูงเนี่ยมีผลต่ออวัยวะในร่างกายหลายระบบนะครับไม่ว่าไตหัวใจและก็ที่สมองคุณหมอครับเพื่อเป็นการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองนะครับผมขอเป็นตัวแทนของคนรักสุขภาพวันนี้ขอตรวจความดันกับคุณหมอเลยนะครับยินดีครับเชิญเลยครับความดัน150-90นะครับอันนี้ถือว่าสูงไหมครับคุณหมอสูงครับเพราะคนปกติเนี่ยไม่ควรจะเกิน140-85คุณหมอครับถ้าความดันสูงแบบนี้เนี่ยจะมีผลอะไรกับหลอดเลือดในสมองบ้างไหมครับแล้วเรามีวิธีการตรวจสอบยังไงบ้างครับอาจจะมีนะครับคราวนี้วิธีการตรวจต่อไปเนี่ยเราการตรวจหลอดเลือดในสมองมี2วิธีนะครับวิธีแรกคือตรวจอัลตราซาวด์หลอดเลือดที่คอนะฮะเป็นอัลตราซาวด์ซึ่งไม่เจ็บปวดอะไรอีกวิธีนึงเป็นการถ่ายภาพตัวสมองและหลอดเลือดสมองด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าที่เราเรียกว่า MRI อ๋อครับแล้ววันนี้มาทั้งทีก็ขอตรวจทั้ง2แบบไปเลยนะครับคุณหมอครับเชิญเลยครับวันนี้เป็นการตรวจอัลตราซาวด์ดูหลอดเลือดที่คอนะครับเป็นรูปตัดขวางนะครับผนังหลอดเลือดคุณปอมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะฮะยังไม่เห็นมีคราบไขมันเกาะอยู่ที่ผนังหลอดเลือดนะครับผมจะตรวจทำตามขวางนะครับจะเห็นผนังหลอดเลือดเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่มีไขมันมาเกาะที่ผนังหลอดเลือดนะครับเดี๋ยวผมจะทำในรูปตามยาวนะฮะเห็นว่าเป็นนี่เป็นหลอดเลือดตามยาวนะครับข้างในเป็นเลือดที่วิ่งอยู่ด้านข้างจะเห็นมันเป็นผนังหลอดเลือดเนี่ยนะครับเท่าที่ดูตั้งแต่ตอนต้นคอจนถึงที่คางของคุณปอมเนี่ยหลอดเลือดอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับไม่มีไขมันมาเกาะที่ผนังหลอดเลือดเลยคุณหมอครับผมไม่มีญาติที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองนะครับผมจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงด้วยหรือเปล่าครับในขณะที่ความดันสูงแบบนี้ครับถึงแม้อายุจะไม่มากนะครับคุณปอมคุณปอมมีความดันสูงอย่างเดียวเนี่ยก็เป็นถือว่ามีความเสี่ยงมากกว่าคนปกติประมาณทั้ง4เท่าแล้วครับแต่เรายังมีการตรวจอีกแบบนึงเรื่องการตรวจหลอดเลือดสมองและภาพสมองด้วยแม่เหล็กไฟฟ้านะครับที่เรียกว่า MRI เดี๋ยวจะส่งคุณปอมไปตรวจนะครับภาพที่คุณปอมเห็นเนี่ยเป็นภาพสมองและหลอดเลือดสมองซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยหลอดเลือดสมองไม่มีการตีบบอกว่ามันอยู่ในเกณฑ์ปกติคุณบอกว่าการตรวจทั้งหมดทั้ง2ประเภทนี้ใช้เวลาไม่ถึง60นาทีนะครับก็ทำให้เราสบายใจได้นี่ส่วนใหญ่แล้วคนไข้ที่มาพบคุณหมอเนี่ยนะครับจะมีอาการมาหรือยังครับส่วนใหญ่ร้อยละ90%เนี่ยนะฮะจะเป็นมาก่อนแล้วหลอดเลือดสมองไม่อุดตันก็แตกแล้วถึงมาพบหมอนะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับว่าความดันสูงนั้นไม่ได้แสดงอาการนะครับแต่สามารถนำไปสู่โรคหลอดเลือดสมองได้ครับฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอนั่นเองเพราะว่าสุขภาพที่ดีเราเลือกได้ครับ